สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีวันพุธนะคะเด็กๆขอให้มีความสุขทุกเวลานะคะก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงศ์วิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจำชั้นอยู่อนุบาล 1/2 นั่นเองวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลขอาหรับิกและตัวเลขไทยกันก่อนนะคะเด็กๆเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเลข1อาหรับิกเลข2อาหรับิกเลข3อาหรับิกเลข4อาหรับิกเลข5อาหรับิกเลข6อาหรับิกเลข7อาหรับิกเลข8อาหรับิกเลข9อาหรับิกเลข10อาหรับิกเลข10มี1กับ0นะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูเลขไทยกันบ้างนะคะเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยเลข6ไทยเลข7ไทยเลข8ไทยเลข9ไทยสุดท้ายแล้วค่ะเลข10ไทยนั่นเองค่ะเลข10มี1กับ0นะคะเรามาดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กันนะคะเด็กๆเกี่ยวกับหน่วยหนังสือหน้าอ่านนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาดูลักษณะของหนังสือกันนะคะเด็กๆส่วนใหญ่ทำจากกระดาษนะคะและมีรูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหน้าตาของหนังสือเป็นอย่างไรนะและนี่ก็คือหน้าตาของหนังสือนะคะมีรูปร่างเป็นอย่างไรลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำมาจากกระดาษนั่นเองเวลาเด็กๆเปิดหนังสือนะคะต้องเป็นอย่างไรลูกเปิดเบาๆนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นยังไงคะกระดาษจะขาดนั่นเองค่ะหนังสือตรงนี้มีทั้งหมดกี่เล่มคะเด็กๆเรามาลองนับกันสิคะ1 2 3 4เรามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มคะ4เล่มนั่นเองค่ะมีสีอะไรบ้างลูกสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสุดท้ายค่ะสีเหลืองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่13นะคะ13มี1กับ3นะคะเกี่ยวกับภาพใดคือหนังสือเรามาดูคำสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบภาพหนังสือนะคะและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กๆดูภาพนี้นะคะมีหนังสืออยู่ตรงไหนบ้างคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะเจอไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเล่มที่1อยู่ตรงนี้นี่เองเด็กๆก็วงกลมได้เลยนะคะมีอีกตรงไหนคะลูกที่เป็นหนังสือค่ะเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกเราก็วงกลมล้อมรอบเลยนะคะตรงไหนอีกคะลูกตรงนี้นะคะวงกลมได้เลยค่ะยังมีอีกนะคะลูกหนังสือนะคะอยู่ตรงไหนคะที่ชั้นหนังสือนั่นเองเด็กๆวงกลมล้อมรอบเลยนะคะหลังจากที่เราวงกลมเสร็จแล้วเรามานับสิคะว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเอ่ย1 2 3 4
5เรามีหนังสือทั้งหมด5เล่มนะคะให้เด็กๆ เขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลข5อาราบิกนั่นเองทำได้ไหมคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะครูเพิ่งมีการล้างมือ7ขั้นตอนมาฝากเด็กๆนะคะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆชูมือขึ้นมาเลยลูกสองข้างเลยนะคะเรามาล้างมือให้สะอาดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1ให้เราเริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่นะคะใช้ฝ่ามือถูกันค่ะขั้นตอนที่2ค่ะใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะคะแล้วก็ซอกนิ้วมือด้วยนะลูกขั้นตอนที่3ค่ะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วด้วยนะคะขั้นตอนที่4ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะกำอย่างนี้นะลูกนะ2ข้างเลยนะคะกำมือ2ข้างเลยลูกสลับกันนะคะขั้นตอนที่5ค่ะใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือนะคะสลับกันไปมานะลูกหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเรานั่นเองค่ะขั้นตอนที่6ค่ะใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะสลับกันไปมาอีกเช่นเคยนะคะลูกขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่7ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเป็นการล้างมือให้สะอาดนะคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ7ขั้นตอนนั่นเองค่ะครูเพิ่งฝากให้เด็กๆนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ